สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 3ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้า17.41นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จรพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบินสีอ่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์อธิบดีผู้พิาาพากษาภาค6ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้บังคับการกองบินสี่รองผู้บังคับการกองบินสี่และข้าราชการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศและทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จากนั้นประทับรถดนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดช่องแค่หลวงพ่อพรมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีรัษฎรจังหวัดนครสวรรค์และจากจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดช่องแคหลวงพ่อรมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนในการทำนุบำรุงวัดช่องแคซึ่งเป็นพุทธสถานที่ประชาชนชาวตาคลีเคารพเรื่อมใสวัดช่องแคเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2458เดิมชื่อวัดหัวเขาช่องแคสังกัดมหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2476 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่อนนมัสก,การบูชาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทยัยประธานอุโบสถทรงกราบจากนั้นเสด็จออกจากอุโบสถไปยังพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเคลื่อนนมัสก,การบูชาพระพุทธนวราชบพิษ ทรงกราบทรงศีลประธานประธานสงศ์ถวายศีลจบทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัรัฐแล้วทรงกล่าวคําถวายผ้าป่าพระครูนิวัฒน์ปัญญากญิกรสมศักดิ์ปัญญสิริเจ้าอาวาสบัดช่องแคพิจารณาผ้าป่าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยธยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดเรเก โอกาสนี้เจ้าอาวาสบัตรช่องแค่ถวายรูปหล่อหลวงพ่อพรมเนื้อสำริดแหวนหลวงพ่อพรมเนื้อทองคําและเหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อทองคําแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายแหวนหลวงพ่อพรมเนื้อทองคําแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสําหรับประเพณีการถวายผ้าป่าหรือทอดผ้าป่ามีมาแต่ครั้งพุทธกาลคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้าน ส่งอนุญาตให้เที่ยวสแสวงหาผ้าบังสกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าห่อศพตามป่าช้าเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆติจีวรหรือสบงนุ่งหม่มต่อมาชาวบ้านปรารถนาจะบำเพ็ญกุศลให้ต้องตามพระพุทธานุญาตจึงได้จัดผ้าที่สมควรแก่พระไปทอดทิ้งไว้ตามที่ต่างๆการถวายผ้าป่าเป็นการกุศลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวินัยของพระ ไม่มีเวลาไม่มีกำหนดเวลาเหมือนทอดกระถินสามารถถวายได้ตลอดเวลาส่วนใหญ่นิยมทอดหลังจากออกพรรษาแล้ว สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันนิสสการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า2563วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีจสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอเมืองนครนายกจัังหดนครนายก ในการนี้ทรงวาง่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวารราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานวานิทรศการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า2563โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางมีภารกิจผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบ,บกและมีภารกิจสำคัญอีกด้านคือการวิจัย โดยสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการทำโรงงานวิจัยของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ตามหลักสูตรของโรงเรียนผ่านกองทุนพัฒนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า และจัดงานบริเทศการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุรจอมเกล้าเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและโครงงานวิจัยตลอดจนส่งเสริมพัฒนาและขยายกระขายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน งานวิทศก,การวิชาการจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง24พฤศจิกายน2563มีหน่วยงานนอกกระทรวงกลาโหมสถาบันการศึกษาของรัฐและสถาบันการศึกษาภายในกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมจำนวน16หน่วยงานแบ่งเป็น5ส่วนอาทิโครงการวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า เช่นคุณวิศวกรรมศาสตร์และการทหารมีผลงานวิจัยเช่นวิจัยและพัฒนาบังเกอร์การกระสุนขนาด7.62ม mm, ิลมรกรณีศึกษาเหล็กและทรายโครงการผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหมเช่นโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยา,าธิราชมีผลงานเช่นหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 น้องถาดหลุมวิทยายลัยพยาบาลกองทัพบ,บก มีผลงานเช่นความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร,รและภาวะโภชนาการกับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโครงการผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายนอกเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมีผลงานเช่นกรอบป้องกันกระสุนสำหรับเสื้อกรอะกันกระสุนที่ผลิตจากแผ่นโลหะวัสดุผสมเส้นใยคาร์บอนและฟิลม์มเอ็กซเร์ที่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานเช่นการสกัดกระชายขาวสู่การพัฒนาเป็นยาต้านโรคโควิด -19 มหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีมีผลงานเช่นการผลิตบล็อกปูพื้นจากขยะพลาสติกรวมทั้งโครงงานของนักเรียนในร้อยเช่นกลุ่มวิทยาศาสตร์และการทหารมีผลงานเช่นการออกแบบและพัฒนาระบบตัวรถโรงเรียนออนไลน์โอกาสนี้ทอประเนศนิรัศการเฉลิมพระเกียรติจะุรทศทรรษเทพร,รัตนาจารย์ สิ็ิพระราชดำเนินทรงสอนและทรงงานณโรงเรียนในไรยพระจุลจอมเกล้าครบ40ปี สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในงานพิธีพระราชทานเพลงิงศพพระสุธรรมมาธิบดีแบรนกิติสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารวันนี้เวลา16นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จไปยังเมนหลวงณพระพพลอิสริยาภรณ์วัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมมาธิบดีแบนกิติสาโรซึ่งมรณภาพด้วยโรคตับแข็งระยะสุดท้ายเมื่อวันที่15สิงหาคม2563สิริอายุได้91ปีพันศาที่71 พระสุธรรมาธิบดีแบนกิติสาโรมีนามเดิมว่าแบรนอุปกลิ่นเกิดวันที่8ตุลาคม2471ณเกาะจากตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังจงังหวัดนครศรีธรรมราชบิดาและมารดาชื่อนายปั้นและหนังมะลิอุปกิ่นครั้นอายุครบ20ปีได้อุปสมบทณวัดเกาะจ,จากจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพมหานครพักที่วัดเขมาพิรตารามได้ตั้งใจทวนพระปาติโมกและท่องสวดมนต์เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาพระประิยะติธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารหลังจากนั้นเข้าไปอยู่วัดบวรนิเวศวิหารโดยในปี2500สอบได้ปร,ริญญาธรรม5ประโยคสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร และในปี2505สอบได้ศาสนาศาสตร์บัณฑิตจากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ทำงานเป็นเสมียนและทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ระหว่างปี2509ถึง2541ด้านงานปกครองอาทิเป็นเลขานุกการส่วนตัวของพระบรมมุนี ขินสุวโจเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นรองที่การบดีฝ่ายบริหารสภาการศึกษามหมามกุฏราชวิทยาลัยเป็นอดีตรักษาการเจ้าอาวาสมัสรินทรเทพรัตนารามในพระราชุป,ปมัมร์จังหวัดสมุทรสาครและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร,ร,หารมาตั้งแต่ปี2510ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาทิเป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่7 และเป็นประธานการอบรมธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุทธนอกจากนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงหนังสือธรรมมาวาลีและพุทธประวัติฉบับสำหรับนวัก,กภูมิ พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีการบรเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพัคกนิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสริโสภาพ,พันนาวดีนันนวนคล้ายวันประสูตร24พฤศจิากายน2563วันนี้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคน เสด็จไปยังหอวชร,ราวุธานุสรภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหาคนครส่วนเป็นประธานในพิธีการบรรพเญงกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพัคณนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชาสุดาสิริโสภารพ,พนวดีนน,นวันคล้ายบันประสูตร24พริพฤศจิกายน2563จัดโดยมูลนิธิเพชรรั์สุวัฒนา โอกาสนี้ได้ประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัสุวัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานขององค์กรต่างๆตามพระปณิธานสมเร็จพระเจ้าพระคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรั์ราชสุดาสิริสโสภาพันนวดีจำนวน13องค์กรซึ่งมีทั้งองค์กรด้านการศึกษาศาส,สนาและสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าพัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพัตนวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรราชเทวีประสูตธเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิตเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554สริพระชนสา85ปี โดยทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจและเผยพระพ่พระเกยรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอาทิทรงก่อตั้งหอวชิุราวุทธานุสรเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมค้นคว้าวิจัยและเผยพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและประวัติศาสตร์ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรจัดพิธีรับมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด -19 วันนี้ที่อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรนรังสรรตันเจริญผู้บราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานหนาพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระม่อมพระราชทานเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องช่วยหายใจพร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงตรงตามมาตรฐานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด -19 สำหรับโรงพยาบาลพิจิตรเป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน11แห่ง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้หากสถานการณ์ควิดดีขึ้นแล้วเครื่องช่วยหายใจพระราชทานดังกล่าวยังสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่นๆได้อีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ